เผย2ปีตามหาเพชรแอนทองประสม2ปีที่ตามหาเพชรหลังถูกคนใกล้ตัวขโมยและนำไปขายวันนี้จบได้รับความยุติธรรมแล้วหลังจากที่แอนทองประสมนางเอกซุปตาถูกคนใกล้ตัวขโมยทรัพย์สินหลายรายการมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทภายในคอนโดย่านทองหล่อต่อมามีการสืบสวนสอบสวนพบเป็นผู้ช่วยเลขาของเธอนั่นเองจากนั้นเธอได้ติดตามอายัดทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปแต่ยังเหลือเพชรที่มีมูลค่าเยอะที่สุดที่เจ้าตัวยังไม่ได้คืนล่าสุดในอินสตาแกรมของแอนทองประสมได้โพสต์บอกเล่าไว้ว่าถึงวันนี้จบแล้วเธอได้รับความยุติธรรมแล้วจบแล้วกับ2ปีเต็มกับมหากาพย์ไฟล์ My Diamonds เป็น2ปีที่มีเรื่องมากมายระหว่างทางให้ได้ต่อสู้และจดจำตอนแรกแอนเกือบถอดใจแล้วในการตามเอาทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปคืนมาจนวันหนึ่งมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเรียกแอนไปถามว่าเรื่องคดีความไปถึงไหนแล้วอย่าหมดหวังไปตามกลับคืนมาทุกอย่างมีทางออกเดี๋ยวช่วยกันคิดหลังจากนั้นระหว่างทางแอนมีผู้คนใจดีมากมายที่คอยให้คำแนะนำให้ความรู้ชี้แนะแนวทางและประคับประคองให้แอนผ่านเรื่องยุ่งยากนี้มาได้ในวันนี้แอนได้รับความยุติธรรมให้กับตัวเองแล้วแอนกราบขอบพระคุณทุกท่านจากหัวใจที่ให้ความเมตตากับแอนด้วยนะครับ